ต้องดูว่าปอพิชชัยวัดชุมนุมเขตตารามสายด้านใดในเที่ยวนี้วิจิตรเรืองชนก็รู้ว่าจะมีการอัดฉีดนิดหนึ่งจากวัดพระธาตุเขาน้อยโอ้โหเรื่องนี้เต็มที่เต็มภายน้ำพุ่งกระจายแล้วน้ำพุ่งกระจายแล้วไม่ยี่ไม่ยอนไม่ยี่ยอนเริ่มที่กระชากยาวเริ่มที่กระชากยาวเจ้าลึกๆเจ้าลึกๆเจ้าลึกๆกำลังผ่านหลักที่หนึ่งเนี่ยมากำลังผ่านหลักที่หนึ่งขึ้นมายังอยู่ดีทั้งสองลำปอพิชชัยสายด้านซ้ายเริ่มจะดีๆเริ่มจะดำดังอยู่นิดแต่ว่ายังไงวิจิตรเรืองชนวิจิตรเรืองชนไม่ยี่ไม่ยอมกระชากยาวลึกๆกระชากยาวลึกๆสูสีดูดีมองไม่ออกเลยเว้ยเอาละครับปอพิชชัยในราวัดสมุยเกตานับเจอวิจิตรเรืองชนวัดพระธาตุเขาน้อยเอาแล้วพี่น้องเอ้ย 5,000 บาทจากเฮียลงนั้นรู้สึกว่าจะเห็นร่างๆแต่ก็ยังไม่แน่นอนละครับเอาแล้วพี่น้องสังเกตดีๆทั้งคู่นั้นเริ่มที่จะเข้าหลักที่3เสมอกันอีกแล้วเอาละครับเสมอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับว่าเมื่อในนามของปอพิชิตชัยสังกัดวัดสมุหะเขตตารามวังตะกอวอตะกังกับวิจิตรเรืองชนสังกัดวัดพระธาตุเขาน้อยครองท่านพระครูเนกขมธรรมฐานด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำละเมแล้วเว้ยแต่ว่าในทรงในนามของวัดพระธาตุเขาน้อยดูเหมือนว่าตอนนี้ในนามของปอพิชิตชัยนำอยู่ประมาณ30เซนติเมตรไม่มากไม่ไม่ครับสถานการณ์อย่างนี้น่าเป็นห่วงเลยเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวิจิตรเรืองชนครับวิจิตรเรืองชนตัวเรือจากบ้านด่านในเที่ยวนี้เริ่มจะไล่กอดคอในน้ำในน้ำของปอพิชิตชัยครับปอพิชิตชัยในเที่ยวนี้คุณปรมัยสงระวีครับคุณปรมัยสงระวีครับครอบครัวเริ่มจะกระจายแล้วเว้ยต้องกระจายเปิดชุดสุดท้ายแล้วได้หัวคลาดอกขนครับคลาดอกขนปอพิชิตชัยออกขนแล้วก็คว้าไปตะกดครับรอผลจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรือปอพิชิตชัยจากวัดสมุหะเขตตารามครับ The winner is ปอพิชิตชัย on the left from วัดสมุหะเขตตาราม Thank you